ส่วนการอภิปรายในสภาวันนี้ครับก็คงยังมีสีสันนะฮะแต่ว่าวันนี้ที่ต้องตามก็คือการลงมตินะวาระ3นี่คือเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบทั้งฉบับนะทั้งฉบับไงนะเพราะฉะนั้น3ทุ่มนี่คุณวิสุทธิ์ชัยนรุณบอกอันนี้ประธานวิปฝ่ายรัฐบาลนะฮะ3ทุ่มจะได้รู้กันว่าใครของจริงของปลอมก็คือว่าใครอยู่ฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านแล้วมีการบอกด้วยนะน้องๆเตรียมประกาศไว้จดลายชื่อได้เลยเช็คเลยข้อดีวันนี้ก็ได้ทราบทั้งหมดนะครับพวกน้องๆเขาก็จะคอยเช็คชื่อแล้วสามทุ่มก็จะรู้ว่าใครของจริงของปลอมใครมาอยู่รัฐบาลจริงหรือไม่รู้หมดครับวันนี้สามทุ่มอยู่ที่น้องๆเขาเตรียมเช็คชื่อเตรียมประกาศมาหมดเลยตรวจสอบหมดก็เป็นเรื่องที่ดีนะที่ถามกันมาว่าใครมาบ้างไม่มาบ้างพรรคไหนมาบ้างบางทีก็จำไม่ได้เยอะแล้วก็มีขุกขัดบ้างในวันที่ผ่านมาอย่างบางพรรคที่เข้ามาใหม่เราก็ไม่รู้จะประสานใครยังไม่ได้ตั้งเห็นไหมที่ผ่านมาก็ขุกขัดบ้างอันนี้ไม่นับกันไม่ว่ากันช่วงวาระสองอ้าวใครไม่อยู่ไปกินกาแฟติดธุระไม่ว่ากันนับไม่ได้นะแต่วาระสามนี่นะเห็นเลยน้องๆเขาเตรียมประกาศจดชื่อใครเป็นใครอันนี้พูดกึ่งพูดอันนี้ไม่ได้ขู่ใช่ไหมนะไม่แน่ใจคือมันต้องเป็นอย่างนั้นแหละคือคำว่าวิปเนี่ยคำว่าวิปเนี่ยคือลงแท้ไงนะคำว่าวิปเนี่ยคือลงแท้คือกำหนดควบคุมเสียงฝ่ายรัฐบาลที่มานะอันนี้ใช่เลยอ่ะอันนี้คือการลงแท้เลยเนี่ยนะเตรียมดูอยู่นะฉันจับตาดูอยู่นะเดี๋ยวจะรู้แล้วว่าใครเป็นตัวจริงที่มาร่วมรัฐบาลคือถ้าเป็นรัฐบาลแล้วไม่ลงมติเห็นชอบกฎหมายงบประมาณแผ่นดินก็อย่ามาเป็นอันนี้พูดกันตรงๆมันไม่มีหรอกคนเป็นรัฐบาลแล้วไม่เห็นชอบงบประมาณแผ่นดินอ่ะอยู่รัฐบาลนะนะแล้วนักข่าวก็ถามวันแถลงนโยบายรัฐบาลทีนี้นายกแพทองธารนี่จะต้องอภิปรายในสภาครั้งแรกนะจะต้องมีองคลักษ์หรือเปล่าไปฟังว่าประธานวิปว่ายังไงคือที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ไม่ได้มีอะไรกันรุนแรงนะครับยุคหลังๆเนี่ยไม่เหมือนสมัยก่อนนะสมัยที่ผมเป็นนี่ก็แรงกันพอสมควรแต่เดี๋ยวนี้น้องๆพวกนี้ส่วนมากก็เป็นคนที่จบการศึกษาเก่งๆทั้งนั้นมีความรู้ความสามารถด้านกฎหมายด้านต่างประเทศสารพัดอย่างก็พร้อมจะชี้แจงบางเรื่องบางอย่างไม่ต้องไปเป็นองค์คลักอะไรนะครับไปกันอย่างสบายๆเหมือนวันนี้สองวันที่ผ่านมานะผมคิดว่าฝ่ายค้านก็มีหน้าที่ทักฝ่ายค้านถามรัฐบาลก็ตอบไม่ต้องมีองคลักอะไรหรอกนะนักข่าวก็เลยซักอีกว่านายกยังใหม่อยู่ประธานวิปว่ายังไงเขาไม่ใหม่นะครับเขาเกิดมาเนี่ยเริ่มรู้ความว่าเป็นอยู่บ้านนายกแล้วก็อยู่กับการเมืองมาตลอดอาจจะมากกว่าส.ส.บางคนด้วยซ้ำไปเพื่อพูดว่าใหม่ไม่ได้แต่ว่ายังไม่มาทำหน้าที่ในสภาแค่นั้นเองเนี่ยเขารู้ทุกเรื่องทุกราวครับเขายอมรับผมเองจะทำงานกับหัวหน้าพรรคคนนี้ขึ้นมาเป็นนายกให้ผมภาคภูมิใจมากภูมิใจมากได้ทำงานกับท่านขึ้นมาเป็นนายกไม่ใหม่นะเกิดมาเพิ่งรู้ความก็อยู่บ้านนายกแล้วมันจะวัดได้ไหมล่ะอย่างนั้นอ่ะปรับครม.ครั้งหน้าไม่ใช่ประธานวิปแน่นอนปรับครม.ครั้งหน้าพี่วิสุทธิ์ชัยนรุณนะเกิดมาเพิ่งรู้ความก็อยู่บ้านนายกแล้วอยู่กับการเมืองมาตลอดไม่ใหม่นะคือความเห็นผมนะจริงคนมาเป็นนายกจะอ้างว่าใหม่ไม่ได้คนมาเป็นนายกจะอ้างว่าเด็กไม่ได้คนมาเป็นนายกจะอ้างว่าเป็นผู้หญิงไม่ได้นายกคือนายกแล้วคุณอุ๊งอิ๊งคุณแพทองธารท่านนายกเองก็ไม่สามารถจะอ้างได้ด้วยจะมาบอกว่ามีคดีร้องเยอะแล้วนี่ยังเป็นนายกที่เด็กอยู่เลยถ้าโดนอ้างไม่ได้นะครับท่านประธานที่พูดเองนะเมื่อสักครู่นี้นายกไม่มีใหม่ไม่มีเก่าไม่มีเด็กไม่มีผู้ใหญ่ไม่มีแก่มีแต่นายกที่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายนะควรใช้บรรทัดฐานนี้แหละแล้วทีนี้สีสันในสภา